อกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีประกาศออกมาจากกองประกวดนางสาวไทยลำปาง2566นะคะบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยลำปางประจำปีนี้เนี่ยขอสละสิทธิ์จากการดำรงตำแหน่งค่ะเนื่องจากว่านางสาวไทยลำปาง2566ปีนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลบางประการแล้วก็มีการบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะประกอบกับรองนางงามอีก4คนเนี่ยไม่สามารถมารับหน้าที่แทนได้เลยจึงได้มีการเฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการเข้ารับตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง2566คนใหม่ก็เลยเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเวทีนางสาวลำปางกันแน่นะคะล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ Facebook ท่านนึงนะคะอ้างว่าเป็นพี่เลี้ยงนางงามได้มีการออกมาตอบข้อความกรณีดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะบอกว่าเวทีการประกวดนางสาวไทยลำปางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยมีข้อความค่ะบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงนางงามน้องกุ๊กสุวิมลพวงลำผู้ที่สละสิทธิ์จากตำแหน่งนางสาวไทยลำปาง2566ขอตอบในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงน้องกุ๊กนางสาวไทยลำปางสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ถ้าจะบอกว่าน้องไม่ชินกับเวทีใหญ่ต้องบอกว่าน้องกุ๊กเนี่ยผ่านการประกวดมาหลายเวทีอย่างเช่นเวทีนางสาวลำปางก็คืองานฤดูหนาวลำปางนะคะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้าย2เวทีนางสาวพิษณุโลกก็คือผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้าย3นางสงกรานต์อำเภอแม่เมาะชนะเลิศด้วย4ประกวดเทพธิดาสนุงหลวงลำปาง5น้องเองเนี่ยได้รองดาวมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก6มีผลงานเดินแบบถ่ายแบบมากมายน้องกุ๊กเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็มีความสามารถน้องจะไม่ชินกับเวทีใหญ่ได้อย่างไรถามกองประกวดนางสาวไทยลำปางกลับนะคะว่าทำไมน้องกุ๊กเนี่ยแล้วก็รองทั้ง4ไม่ยอมไปประกวดเวทีใหญ่ที่กทมรบกวนแถลงข่าวประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันดูแปลกๆมากๆซึ่งต้องบอกว่าน้องอาจจะมีการไปเรียนที่พิษณุโลกนะคะแต่ตัวเองอ่ะอาจจะเป็นคนลำปางอะไรประมาณนี้ค่ะและปกติเนี่ยผู้ชนะน่ะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้แต่ก็ต้องมีรองมาสามารถรับตำแหน่งได้แต่นี่รองตั้ง4คนทำไมทุกคนถึงสละสิทธิ์รบกวนรองนางสาวลำปางเนี่ยขออภัยค่ะรองนางสาวไทยลำเลยกองประกวดนางสาวไทยลำปางอยากจะให้ออกมาชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่ลงข่าวให้น้องกุ๊กแบบว่าผู้ชนะดูเป็นคนไม่รับผิดชอบดูเป็นคนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ถ้าน้องกลัวเวทีใหญ่ๆเนี่ยน้องคงไม่มาสมัครตั้งแต่แรกแล้วก็ทำการบ้านหนักขนาดนี้ค่ะกองนางสาวไทยลำปางเนี่ยมีอะไรจะบอกประชาชนไม่หมดหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าท่ามกลางความสงสัยจากชาวเน็ตค่ะเช่นเดียวกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคนที่ไม่เคยผ่านเวทีการคัดเลือกมาเนี่ยไม่เคยผ่านการคัดเลือกบนเวทีประกวดนางสาวไทยปี2566เนี่ยเอามาแทนที่ได้อย่างไรเอามาแทนได้จริงๆหรอแล้วก็จะมีการจัดประกวดขึ้นมาเพื่ออะไรหลานในเมื่อที่แบบจู่ๆใครจะขึ้นมาบนเวทีนี้ก็ได้โดยที่แบบว่าไม่ได้มีการประกวดอะไรมาเลยอยากจะให้ทางกองประกวดเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นด้วยหลายๆคนก็สงสัยประมาณนี้ค่ะชาวเน็ตเขาก็เลยงงว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอนะคะ